อันพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้พระองค์ก็ไม่ได้ปรารภถึงเรื่องอื่นใดหรอกความจริงนะถึงแม้ว่าพระองค์จะปรารภเรื่องอื่นก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ฟังนั้นได้มากำหนดรู้แจ้งในรูปกับนามนี่แหละแต่ถ้าหากว่าพระองค์จะแสดงแต่รูปกับนามหรือว่าขันห้านี่โดยตรงเรื่อยไปนี่คนฟังก็เบื่อคนผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่นั้นแทบจะไม่รู้จักเลยรูปมาทำเป็นอย่างไรนามมาทำเป็นอย่างไรแทบจะไม่รู้เลยนั่นแหละเมื่อพระองค์ได้อุปมาอุปมาอะไรมาประกอบเข้าด้วยแล้วก็จึงพอรู้ได้เป็นอย่างนั้นก็ความจริงแล้วดวงจิตของคนเรานี่มันก็มาหลงอยู่กับรูปกับนามนี่นี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยมันหลงอยู่รูปกับนามนี่ก่อนอื่นเมื่อมันหลงอยู่กับรูปกับนามนี่แล้วมันก็จึงหลงออกไปในเรื่องอื่นนอกจากรูปกับนามอันนี้ออกไปเรียกว่าหลงไปทั่วแหละเมื่อมันได้หลงภายในนี้แล้วนะแต่ถ้ามันรู้แจ้งนามกับรูปอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็รู้แจ้งไปหมดเลยในวัตถุต่างๆในโลกสันนิบาตอันเนี้ยเพราะว่ามันมีสภาวะเหมือนกันนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ควรที่จะเบื่อหน่ายในคำสอนของพระพุทธเจ้าควรมาศึกษาสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พระองค์สอนให้เราละความหลงความไม่รู้นี่นะออกจากจิตใจนี่เนี่ยถ้าพูดกันโดยตรงนะถ้าโดยลำพังแต่ตัวของตัวเองนั่นไม่สามารถที่จะขจัดความหลงออกจากดวงใจอันนี้ได้ใจนี่หลงอยู่อย่างไรก็หลงอยู่นั่นนะไม่มีอุบายจะมาแก้ไขเลยเช่นบางคนน่ะเมื่อได้ทำอะไรไปมันผิดหวังมาแล้วก็เสียใจเศร้าโศกอยู่นั่นแหละไม่มีอุบายอะไรเลยที่จะมาละความเศร้าโศกเสียใจต่างๆนั้นได้นี่ก็ทุกข์ระทมใจอยู่อย่างนั้นบางคนก็ถึงก็ได้ฆ่าตัวตายเพราะมันไม่มีอุบายปัญญาที่จะมาเปื้องความผิดหวังต่างๆในใจอันนั้นได้เราคิดดูเป็นอย่างนี้แหละความจริงนะอัตภาพร่างกายนี่นะมันไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยบุญคำตกแต่งให้มาให้ดวงจิตนี้ได้มาอาศัยอยู่ถ้าว่าตามเป็นจริงแล้วนะบุญกรรมนำดวงจิตนี่มาเกิดในรูปในนามอันนี้มาอาศัยอยู่ในรูปในนามอันนี้ก็เพื่อให้สร้างบุญบารมีเพื่อให้สั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นในตนในชีวิตหนึ่งๆนี่นะเพราะว่าเมื่อบุคคลสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มตราบใดแล้วก็ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้ตราบนั้นอันนี้มันเป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งพึ่งพากันเข้าใจไว้ถ้าหากว่าไม่ต้องจำเป็นต้องสร้างบุญให้เต็มมันก็พ้นไปได้อย่างนี้นะมันก็จะมีใครอยู่ข้างโลกอันนี้ล่ะนั่นเนี่ยมันก็หนีจากโลกอันนี้หมดแล้วแหละ บางคนก็ทำบุญมากมายสละเงินเป็นล้านล้านก็มีแต่แล้วก็ยังพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ดูตั้งแต่พระเวสสันดรเป็นไงล่ะพระเวสสันดรให้ลูกให้เมียเป็นทานให้ช้างให้ม้าพระที่นั่งเป็นทานให้ราชรถเป็นทานให้เงินทองเข้าของเป็นทานอยู่ตั้ง7 วันนั่นก่อนจะออกหนีไปบวชอยู่ในเขาวงกต
จนกระทั่งแผ่นดินไหวปานนั้นแหละแล้วพระเวสสันดรก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ชาตินั้นหมดอายุสังขารแล้วก็ยังไปเกิดอีกอยู่แต่ว่าด้วยอำนาจบุญกุศลนั่นก็ให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนู่นไม่ได้ไปต่ำแล้ว แต่ก็ยังไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายหมายความว่างั้นเมื่อมาถึงยุคถึงสมัยของพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นผู้เจ้าแล้วก็จึงได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นลงมามาเกิดกับพระนางสิริมหามายาเทวีอัคคเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชครั้งนั้นเมื่อเกิดมาแล้วถึงเวลาเสด็จออกบวชบุญนั่นแหละบุญกุศลที่พระองค์ทำมามากต่อมากแล้วนั่นแหละมาดลบันดาลให้พระองค์เบื่อหน่ายในการครองราชสมบัติมองดูอะไรก็เห็นจะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นเป็นความสุขชั่วคราวไม่ใช่ความสุขอันถาวรมั่นคงอันความจริงปราสาทราชมณีที่พระองค์ประทับอยู่นั่นล้วนแต่สวยสดงดงามมีแต่ความสุขความสำราญไม่ทุกข์ร้อนอะไรแต่แล้วพระปัญญาบารมีแก่กล้าเต็มที่แล้วก็เป็นเหตุให้พระองค์ได้มองเห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละสุขมันก็สุขเจืออยู่ด้วยทุกข์ไม่ใช่สุขล้วนๆบัดนี้พระองค์จึงนึกเสียว่าอันสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์นั่นคงมีแน่แต่ถ้าเราจะมาแสวงหาความสุขอันไม่เจือด้วยทุกข์อยู่ในพระราชวังอย่างนี้นี่คงจะไม่ได้พบแน่นอนเพราะว่ามันเกลื่อนกลอยู่ด้วยกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นเสมือนอย่างเหยื่อเกี่ยวอยู่กับเบ็ดสำหรับไปล่อปลาอยู่ในน้ำปลาหลงไม่เข้าใจว่ามันมีเบ็ดอยู่นั้นก็ไปงับเอาเบ็ดก็เกาะปากไปไม่ได้ก็ต้องเป็นอาหารของมนุษย์ไปอันผู้รู้ทั้งหลายผู้มีบุญหนักสักใหญ่ท่านไม่หลงเหมือนปลาหลงเหยื่อเบ็ดทีนี้แม้จะได้เสวยสุขสมบัติอันมโหฬารอย่างไรพระองค์ก็ยังมองเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของอำนวยความสุขให้ชั่วคราวแต่ความทุกข์สิมีอยู่มากมายทุกอะไรล่ะทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายนี่แหละนี่เป็นทุกประจำร่างกายสังขารอันนี้เมื่อผู้ใดยังมาอาศัยร่างกายสังขารนี่อยู่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยความทุกข์เหล่านี้ก็ต้องได้เผชิญกับความทุกข์เหล่านี้ทุกรูปทุกนามไปเลยธรรมดาผู้มีบุญมากเมื่อท่านพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ทรงพิจารณาสืบต่อไปว่าไอ้หนทางที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นไปจากรูปจากนามอันนี้คงจะมีหรือไม่นอนนี่นะพระองค์ก็ดำริอย่างนี้เมื่อเสด็จไปเที่ยวประพาสสวนอุทยานก็จึงไปเห็นบรรพชิตรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ในสวนอุทยานนั้นด้วยความสงบเสงี่ยมเห็นเข้าแล้วก็นึกพอพระหฤทัยว่านี่เพศบรรพชิตอย่างนี้นี่เป็นเพศอันสงบระงับผู้ถือเพศอย่างนี้นี่น่าจะได้พบทางพ้นจากทุกข์ดังกล่าวมานั้นได้แน่นอนเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นเอาละเราก็จะต้องถือเพศบรรพชิตนี้แหละ เมื่อเสด็จกลับพระนครแล้วคนนอนหลับไปหมดแล้วพระองค์ก็จึงค่อยเสด็จลงจากปราสาทพร้อมกับนายฉันนะนั่นไง นายฉันนะนั่นเป็นคนเลี้ยงม้านั่นพาพระองค์วิ่งออกจากกรุงกบิลพัสดุไปสู่แม่น้ำเนรัญชลา
พระองค์ก็ไปตัดพระเมารีถือเพศเป็นบรรพชิตอยู่ระหว่างกลางน้ำเนรัญชลานั้นเสร็จแล้วก็ทรงแสวงหาความสงบสงัดเจริญสมาธิภาวนาต่อไปแต่ก็ด้วยว่าบุญกรรมที่พระองค์ทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วอย่างว่านั่นแหละเอากรรมชั่วมากีดกันไว้ไม่ให้พระองค์ได้ตรัสรู้ง่ายๆพระองค์ก็ภาคเพียรพยายามไปอยู่งั้นแหละจนว่า6ปีกรรมชั่วเหล่านั้นมันจึงระงับไปได้พอกรรมชั่วระงับไปพระองค์ก็มองเห็นทางตรัสรู้ได้โดยถูกต้องเลยเป็นทางสายกลางนั่นเนี่ยแล้วพระองค์บำเพ็ญไปตามทางสายกลางนั้นก็จึงได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณตามพระประสงค์จำนงหมายแต่พระพุทธเจ้าบางพระองค์น่ะพระองค์ไม่มีกรรมไม่มีเวรอย่างว่านั้นเช่นพระศรีอริยเมตไตรนี่เสด็จออกบวชบำเพ็ญภาวนาอยู่เพียงแค่7วันเท่านั้นแหละก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเลย แต่ถึงอย่างไรก็ตามแหละในเมื่อพระองค์สามารถหลุดพ้นจากนามจากรูปจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ไปได้แล้วก็เป็นอันว่าพระองค์ได้ทำประโยชน์ของพระองค์สำเร็จลุล่วงไปแล้วแล้วพระองค์ก็ได้ช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปตามเรียกว่าตามภูมิวาสนาบารมีของพระพุทธเจ้านั่นแหละหมายความว่าพระองค์ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่45ปีก็เป็นอันว่าจบลงองค์ก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปอันการเล่าเรื่องพุทธประวัติมาสู่กันฟังนี่นะมันก็มีความหมายนะมีความหมายว่าผู้ฟังทั้งหลายควรจะนึกคิดว่าบุญบาปนั้นมีจริงนี่ถ้าหากว่าบุญบาปไม่มีจริงแล้วชีวิตของคนเรานี่จักไม่เจริญขึ้นจักไม่เสื่อมลงเคยเกิดเป็นอย่างไรก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้านี่มันเกิดขึ้นมามันเป็นยังไงก็เป็นไปตามเรื่องมันอยู่นั้นอันนี้คนเรานี่ไม่เป็นอย่างนั้นนี่ชาตินี้เกิดมาทำความดีเข้าไปชาติหน้าต่อไปก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปกว่านี้เมื่อทำบุญกุศลความดีมากๆเข้าไปมีใจเลื่อมใสยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราไม่นับถือศาสดาใดในโลกนี้เป็นที่พึ่งเลยเรานับถือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์นี่แหละเพราะว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกโดยส่วนเดียวเลยไม่มีแม่ข้อแม่อย่างอื่นใดเพราะว่าเรามองไม่เห็นเลยว่าบุคคลอื่นจะไปมีคุณวิเศษยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่มี นี่เราต้องพิจารณามองให้เห็นอย่างนี้มันจึงทำให้ความเชื่อความเลื่อมใสของเรามั่นคงเข้าไปไม่จืดจางไม่เบื่อหน่ายถ้าหากว่าเพียงแต่เชื่อตามกันไปเฉยๆแล้วไม่หมั่นน้อมหมั่นนึกเข้าไปในใจไม่พิจารณาถึงความเป็นมาของพระรัตนตรัยนี่นะให้ละเอียดถี่ถ้วนจนให้มองเห็นว่าเป็นของประเสริฐล้ำเลิศจริงๆอย่างนี้นะถ้าไม่เห็นอย่างว่านี่นะมันก็ความเชื่อนั้นมันก็ไม่แน่นอนเลยไปหน่อยหนึ่งก็เสื่อมได้มันเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเรื่องเกี่ยวกับคุณพระรัตนตรัยนี่นะ เราต้องดูตำรับตำราเข้าไปพุทธประวัติหมู่นั้นนะแล้วธรรมะหมู่นั้น
ต้องดูเข้าไปนะตรวจพิจารณาเมื่อดูจำได้บางเรื่องบางตอนเกี่ยวกับพุทธประวัติอย่างนี้นะก็น้อมเข้าไปคิดไปกรองพิจารณาให้มันเห็นแจ่มแจ้งในใจของตนจริงๆว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ประเสริฐอย่างนั้นอย่างนั้นที่พระองค์ประเสริฐอย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะบุญบารมีตัวเองก็ถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้อย่างนั้นแหละเพราะพระองค์สร้างบุญบารมีมากกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายดังนั้นพระองค์จึงทรงคุณพิเศษอันประเสริฐนั้นกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายอาศัยบุญกุศลนี่แหละไม่ใช่ว่าพระองค์วิเศษเองโดยไม่ต้องอาศัยบุญกุศลไม่ใช่อย่างนั้นนี่อาศัยที่พระองค์ทำบุญกุศลมากนะเช่นอย่างว่าให้ทานอย่างนี้พระองค์ก็ให้ทานมากมาในสงสารขณะนานับชาติไม่ถ้วนเลยบางชาติเนี่ยเกิดในตระกูลเศรษฐีชาติที่เป็นสุเมธดาบสนั่นนะอันชาตินั้นไม่ยอมแต่งงานเลยเลี้ยงพ่อแม่ไปเมื่อพ่อแม่หมดอายุสังขารไปแล้วท่านก็สละสมบัติเข้าของเงินทองเหล่านั้นให้เป็นทานแก่คนทั้งหลายหมดแล้วก็หนีเข้าป่าไปบวชเป็นพระฤาษีจนได้บรรลุ อภิญญาณ5เหาะเหินเอินอากาศได้ชาตินั้นแหละชาตินั้นแหละที่ได้รับรัฐพยากรจากพระพุทธเจ้าวิปัสสีว่ายังตั้งแต่นี้ไปอีก91กับนู่นนะสุเมธดาบสฤาษีนี่จักได้ตรัสรู้เป็นผู้เจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมบรมครูชื่อที่พระบิดาหรือว่านักบวชตั้งให้เรียกว่าสิทธัตถะราชกุมารแต่ชื่อโคดวงแล้วก็เรียกว่าพระสมณะโคดมเพราะว่าพระองค์เป็นโคตมะโคตนั่นแหละก็คิดดูสิเมื่อได้เป็นฤาษีถึงเหาะเหินเดินอากาศได้อยู่เพราะนั้นนะยังต้องสร้างบารมีไปอีกถึง91กัปกลัวว่าบารมีนั้นจะเต็มบริบูรณ์จะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงทรงคุณอันประเสริฐเนื้อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นเนี่ยเราพากันพิจารณาดูแล้วให้เกิดความอัศจรรย์ใจความเลื่อมใสอันใดมันก็จะบังเกิดขึ้นในใจแต่อย่างนั้นอย่าสักแต่ว่านับถือไปตามธรรมดาธรรมเนียมเฉยๆว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยก็ต้องนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็กราบไหว้ไหว้กันไปตามธรรมดาแล้วมองไม่เห็นสิ่งที่เรานับถือนั้นว่าประเสริฐล้ำเลิศอย่างไรก็มองไม่เห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็จะได้อานิสงส์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นการนับถือไม่ได้อานิสงส์มากให้พากันเข้าใจเมื่อลงได้นับถือแล้วก็ต้องให้มันได้ผลมากจริงๆสิ เหมือนอย่างเราทำการทำงานอะไรนี่ทำนาทำสวนหรือทำการค้าขายหาเงินหาทองอะไรใครๆทำอะไรก็อยากให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่ามุ่งว่าทำไปแล้วต้องการให้มันได้ผลนิดหน่อยอย่างนี้ไม่มีผู้ใดทำอะไรลงไปแล้วต้องการให้ได้ผลเต็มที่เลยทำน้อยก็ให้ได้ผลตามน้อยทำมากก็ให้ได้ผลตามมากนี่แต่ทำงานในทางโลกนะมันก็ยังมุ่งหวังผลอย่างนั้นมันจึงมีกำลังใจทำนั่นเองอย่างเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนนักเรียนอย่างนี้เนี่ยเป็นครูนั้นก็ย่อมมีความหวังอยู่สองอย่างหวังอย่างหนึ่งนั้นหวังช่วยชาติหวังอบรมแนะนำสั่งสอนคุณบุตรที่เกิดมาในภายหลังให้เขารู้จักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ช่วยกันให้เขามีวิชาความรู้
ช่วยกันรักษาเอกราชของประเทศชาติไว้สืบต่อกันไปอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็เพื่อการเลี้ยงชีพแม้ใครจะมีการงานมีหน้าที่อะไรอยู่มันก็ต้องเอาปากเอาท้องเนี่ยไปด้วยไปไหนก็ตามอยู่ไหนก็ช่างจะเป็นเจ้านายเจ้าใหญ่นายโตเป็นใครๆก็ตามแหละมันก็ต้องเอาปากเอาท้องไปด้วยต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะฉะนั้นทำงานอะไรลงไปแล้วมันก็หวังให้ได้ปัจจัยสี่นั่นแหละมาบำรุงอัตภาพร่างกายอันนี้ก็เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งเหมือนกันนะดังนั้นคนเกียจคร้านทำการงานเกียจคร้านศึกษาเรียนวิชาความรู้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ปัจจัยสี่นั่นมาบำรุงอัตภาพร่างกายนี่ให้สมมาพาควรอดอิ่มๆไปอย่างนั้นแหละคนไม่มีปัญญาคนขี้เกียจขี้คร้านทำการงานคนไม่สำรวมตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีอย่างเช่นบุคคลเป็นคนใจเลาะแหละเลวไหลโกรธง่ายอย่างนี้นะใครตำหนิตีเตียนนิดหน่อยก็โกรธด่าว่าเสียดสีเขาอย่างรุนแรงอย่างนี้มันก็มีแต่คนรังเกียจแหละผู้ใดมีนิสัยแบบนั้นนะย่อมหาความเจริญได้ยากเต็มทีใครก็ไม่อยากคบเข้ามาสมาคมเลยถ้าผู้ใดนั้นฝึกใจของตนให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีไม่หวั่นไหวต่อคำด่าว่าเสียดสีคำนินทาว่าร้ายต่างๆมือนี้นะอดทนได้รักษากิริยามารยาทให้เป็นปกติไปได้ในเวลาที่ถูกเขานินทาว่าร้ายต่างๆตนก็อดกั้นทนทานภายในจิตใจไว้ได้เมื่อมันอดได้แล้วทางภายในใจได้แล้วมันกิริยาทางกายวาจามันก็สงบเสงี่ยมอยู่ตามเดิมมันก็ไม่แสดงออกซึ่งความชั่วต่างๆออกมาทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่มีความอดทนเช่นนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นแหละใครอยากจะให้คนเขายกย่องสรรเสริญรักให้เอ็นดูนะต้องฝึกใจของตนให้หนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในขันติธรรมดังกล่าวมาเรียกว่าฝึกใจเป็นสมาธินั่นแหละถ้าฝึกใจให้เป็นสมาธิได้แล้วก็หมายความว่าผู้มีขันติธรรมพร้อมกันไปนั่นแหละผู้ใดขาดความอดทนแล้วผู้นั้นจะทำใจให้เป็นสมาธิไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปลืมขันติธรรมนี่นะขันติโสรจะความสงบเสงี่ยมผู้มีความอดกั้นทนทานแล้วนี่ก็ย่อมเป็นคนสงบเสงี่ยมไม่มีกิริยาหยาบโลนต่างๆนานามันเป็นคู่กันนะเนี่ยและผู้มีใจสงบระงับก็เพราะมีความอดทนสู้กับอำนาจของกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเมื่อสู้กันอดกั้นทนทานไม่หวั่นไหวไปตามมันก็ดับไปกิเลสเหล่านั้นนะมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้แต่มันก็ไม่ดับหมดไปจริงๆหรอกแต่ว่ามันอ่อนกำลังลงมันไม่มีกำลังที่จะมาครอบงำจิตใจได้นั่นแหละเพราะเราไม่ยึดถือเอามันนี่เราไม่หวั่นไหวไปตามมันจะแสดงอำนาจยังไงมารบกวนจิตใจเพื่อให้ใจนี้มันฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นเราไม่ไปอย่างนี้นะเราอดกั้นไม่ไปตามมันพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะนี่เพ่งอยู่ภายในนี่เพ่งอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกอดกั้นเข้าไปมันจะยากลำบากเลยก็สู้ไปสู้มากิเลสสู้เราไม่ได้มันก็อ่อนกำลังลงก็สงบลงไปใจเราก็สงบลงพร้อมกันแบบนี้นะนั่นแหละก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาความรู้ความฉลาด อันหมู่นี้นะคุณธรรมหมู่นี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเราที่เกิดมาในโลกนี้เราจะต้องบำเพ็ญ
คุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดให้มีขึ้นในใจให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็พ้นทุกข์ไม่ได้จริงๆพ้นทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่เป็นเลยไม่ได้ละคนขาดความอดทนแล้วมันก็ต้องไปทำบาปนั่นแหละเอาไปเอามานะนี่ขาดความอดทนแล้วมันก็ตัณหาความอยากอะไรมันก็ครอบงำจิตใจขึ้นก็ให้ใจนะมันอยากได้อะไรต่ออะไรมากมายก่ายกองเมื่อมันมีความอยากมากเข้าไปอย่างนั้นแล้วไปแสวงหาสิ่งที่ต้องการนั้นรู้ว่ามันเป็นบาปอยู่มันก็ยอมแบบนี้นะเพราะมันอยากได้หลายเหลือเกินนะบาปก็ยอมแล้วทำยังไงได้เราอยากได้นี่มูนี่ยกตัวอย่างให้ฟังผู้หญิงมีผัวอยู่แล้วเงี้ยเอาไปเห็นชายอื่นไปรักกับชายอื่นเข้าไปแล้วก็ไปติดตามชายอื่นนู้นไปทิ้งลูกกับผัวไว้ข้างหลังเอาบาปก็ช่างมันบาปก็ยอมบาปเพราะมันรักมันชอบนี่ยกตัวอย่างให้ฟังแม่เรื่องอื่นก็เหมือนกันนะเหมือนกันเมื่อปล่อยให้ความอยากท่วมท้นหัวใจเข้ามาแล้วมันจะไปตกนรกกี่หลุมมันก็ยอมนะนี่แหละโทษที่บุคคลไม่ฝึกฝนจิตใจนะไม่อดไม่ทนต่อความชั่วร้ายต่างๆในส่วนมันก็ไปทำให้ไปสร้างบาปทำบาปนั่นแหละตายแล้วก็ไปสู่นรกอบายภูมินะไม่ไปไหนแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วนะให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจให้พึงพากันสนใจศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจแล้วโน้มมาวินิจฉัยพิจารณาตามที่แนะนำสั่งสอนนี่แหละให้รู้จักคำความหมายแห่งพระธรรมนั้นๆความหมายในทางปฏิบัตินะเมื่อรู้จักความหมายทางปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติเช่นยกตัวอย่างว่าเรารู้แนวทางการทำใจสงบเป็นสมาธิอย่างนี้นะเมื่อรู้แล้วอย่างนี้ก็ลงมือทำไปเรื่อยๆจนกลัวว่าใจเนี่ยมันจะสงบลงไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้นะนี่แหละเป็นหัวข้อธรรมะที่แนะนำตักเตือนในวันนี้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้